สวัสดีครับทุกคนก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปเหล่านักแสดงชายที่เคยเกือบได้รับบทเป็นเจมส์บอนด์มาแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงกรณีของนักแสดงหญิงที่เคยเกือบได้รับบทเป็นบอนด์เกิร์ลหรือสาวบอนด์กันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆ พร้อมกันแล้วเราก็เราไปรับชมกันเลยครับคนแรกของเราคือจูลี่คริสตี้ครับเป็นนักแสดงหญิงชาวอังกฤษที่ได้รับการพิจารณาให้มารับบทเป็นฮันนี่ไรเดอร์ในหนังเจมส์บอนด์ภาคด็อกเตอร์โนนั่นเองครับซึ่งในขณะนั้นนักแสดงหญิงท่านนี้จะมีอายุราวๆ21ปีเท่านั้นครับโดยเหตุผลที่โปรดิวเซอร์ไม่เลือกเธอมารับบทเป็นสาวบอนด์คนแรกในประวัติศาสตร์เป็นเพราะเรื่องของขนาดหน้าอกที่เล็กเกินไปสำหรับบทนี้ครับดังนั้นเออร์ซูล่าแอนเดรสจึงได้บทบาทนี้ไปครองและได้สร้างภาพจำในฐานะสาวบอนด์คนแรกในหนังเจมส์บอนด์ไปนั่นเองครับรายต่อมาคือนักร้องหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ชื่อไดอาน่ารอสครับซึ่งนักร้องหญิงท่านนี้เคยได้รับการพิจารณาให้มารับบทโซลิแทร์สาวบอนด์ประจำภาค Live and Let Die ภาคเปิดตัวของโรเจอร์มัวร์นั่นเองซึ่งต้องเล่าก่อนเลยว่าในบทภาพยนตร์ฉบับดั้งเดิมนั้นโซลิแทร์จะเป็นคนผิวดำดังนั้นตัวเลือกในใจของโปรดิวเซอร์ก็คือนักร้องหญิงท่านนี้นี่เองแต่สุดท้ายก็เกิดการปรับบทให้โซลิแทร์เป็นคนผิวขาวตามต้นฉบับในนิยายตามเดิมดังนั้นเจนซีมัวร์จึงได้บทบาทนี้ไปครองอย่างที่เราเห็นกันในหนังนั่นเองครับทีนี้ก็ข้ามมาสู่ยุคของเพียร์ซ บรอสแนนในภาค Tomorrow Never Dies ปี1997กับบทบาทของ Paris Carver ซึ่งมีสถานะเป็นนางรองประจำภาคนี้และอย่างที่เราทราบกันว่า Terry Hatcher คือนักแสดงเจ้าของบทบาทนี้แต่ก่อนหน้านั้นโมนิก้าเบลลูชีนักแสดงและนางแบบชาวอิตาลีเคยได้เข้ารับการสกรีนเทสบทบาทนี้มาก่อนแล้วแต่สุดท้ายทางค่ายก็เลือกเทอรี่แฮทเชอร์มารับบทนี้แทนซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับเพียร์ซ บรอสแนนไม่น้อยเลยทีเดียวจนกระทั่งผ่านไปเกือบ2ทศวรรษโมนิก้าเบลลูชีก็ได้มารับบทเป็นสาวบอนในฐานะนางรองประจำภาคสเปกเตอร์นั่นเองครับและยังได้สร้างสถิติเป็นสาวบอนด์ที่อายุมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือ50ปีนั่นเองครับและคนสุดท้ายที่เรานำมาเสนอกันในคลิปนี้นั่นก็คือกอล์กาดอตนักแสดงสาวชาวอิสราเอลนั่นเองครับซึ่งเธอเคยได้รับการทาบทามให้มารับบทเป็นคามิลมอนเตสสาวบอนด์ประจำภาค Quantum of Solace ปี2008และสุดท้ายผู้ที่ได้รับบทบาทนี้ไปครองนั่นก็คือโอกาคูรีเลนโกนักแสดงสาวชาวยูเครนนั่นเองครับและหลายปีต่อมาก่อนที่กอกระดอดจะได้รับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงแห่งค่าย DC อย่าง Wonder Woman นั้นโอกาคูรีเลนโกก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งสำหรับบทบาทนี้ด้วยเช่นกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกเสียดายนักแสดงหญิงท่านไหนกันบ้างหรืออยากให้ใครมารับบทเป็นสาวบอนด์ในอนาคตต่อจากนี้สามารถคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บอนด์แฟนส์ฟอร์เอเวอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ